h e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story ร y บายอภัยภูเบศนะคะวันนี้วันที่24มีนาคม2,565ค่ะหน้าร้อนแบบนี้พูดที่เป็นไมเกรนก็มาจะเจอปัญหานะคะว่าไมเกรนกำเริบอยู่บ่อยๆทีเดียวค่ะก็เลยมีคุณผู้ฟังถามมาว่า จะใช้สมุนไพรอะไรดีนะคะก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าตัวไมเกรนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเป็นโรคที่อาจจะไม่ได้รุนแรงเมื่อเทียบกับอีกหลายๆโรคนะคะแต่ว่าความชุกข,ของโรคเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยนะคะเพราะว่าในประชากรทั่วโลกเนี่ย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะโดยสัดส่วนเนี่ยก็คือเพศหญิงพบ17เปอร์เซนะคะส่วนผู้ชายก็6เปอร์เซนตนะคะไมเกรนเนี่ยเป็นอาการปวดศีรษะแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงกว่าการปวดหัวปกติมีความเฉพาะตรงที่การปวดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการปวดข้างเดียวนะคะอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าวต่อแสงแล้วเสียงร่วมด้วยนะคะ ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็จะมีอาการนำมาก่อนเช่นเห็นแสงผิดปกติหรือมีอาการวิงเวียนนะคะหลังจากนั้นก็มีอาการปวดศีรษะได้ค่ะสาเหตุของการเกิดไมเกรนเนี่ยในทางการแพทย์เรายังไม่เข้าใจดีนักนะคะมีความพยายามในการศึกษาถึงสาเหตุเพื่อให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็พบว่ามีความเป็นไปได้อยู่หลายอย่างนะคะทั้งอาจจะเกิดจากการขยายและหดตัวของหลอดเลือดที่สมอง ที่ผิดปกตินะคะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยโดยภาพรวมของสมองเนี่ยไม่ดีรวมถึงความผิดปกติของสมองที่วัยเกินแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากระตุ้นนะคะก็จะมีการหลั่งสารสืสร่อประสาทต่างๆออกมาแล้วก็สารสืสร่อประสาทบางชนิดค่ะก็ทําให้เกิดการปวดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปัญหาของไมเกรนก็คือว่าการที่เราไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรเนี่ยก็เลยทําให การรักษาเนี่ยในผู้ป่วยบางรายก็ตอบสนองดีผู้ป่วยบางรายก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่ทีนี้ก็มาถึงกันที่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่แล้วไม่ได้ผลนะคะหรือผู้ป่วยไมเกรนที่ยังมีอาการน้อยนะคะแล้วก็ความขี่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยตรงนี้เองสมุนไพรก็อาจจะเป็นทางเลือกได้นะคะสมุนไพรวันนี้มีมาแนะนำสี่ชนิดนะคะ ชนิดแรกเนี่ยก็คือขิงบดผงแคปซูลนะคะซึ่งมีงานวิจัยว่าการบริโภคขิงบดแคปซูลเนี่ยขนาดตั้งแต่250มลลิกรัมถึง2.5กรัมวันละ3-4ถึงครั้งเนี่ยเป็นเวลา4สัปดาห์เนี่ยก็พบว่ามีงานวิจัยว่าเทียบกับยาแผานปัจจุบันนะคะว่าหลังจากกินไปแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยอาการปวดลดลง เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจะเริ่มที่ขนาดน้อยๆก่อนนะคะก็คือ250มิลลิกรัมหรือ500มิลลิกรัมนะคะวันละ3-4ครั้งก็ได้นะคะแล้วตัวขิงเองเนี่ยก็เป็นส่วนไพรที่มีความปลอดภัยสูงมากนะคะมีฤทธิ์เรื่องของการต้านการอักเสบลดปวดได้ดีนะคะชนิดที่2ก็คือเคอร์คูมินที่ต้องใช้คําว่าเคอร์คูมินเพราะว่าการศึกษาวิจัยทั่วโลกค่ะเป็นการใช้ขมิ้นชันที่สกัดนะคะ การศึกษาเกี่ยวกับไมเกรนเนี่ยเขาใช้ปริมาณเคอร์คูมิน Ker 80มิลิกรัมเป็นเวลา8สัปดาห์นะคะก็พบว่าความถี่ในการเกิดไมเกรนเนี่ยลดลงนะคะแล้วจะดีขึ้นยิ่งกว่านั้นอีกถ้าใช้สารสก,กัดขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมินร่วมกับโอเมก้า3หรือโคเอนไซคิวเะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในกรณีที่ปวดบ่อยมากนะคะความถี่ทุกสัปดาห์เลยอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทาน ัวสมุนไพรขมิ้นชันนะคะได้นะคะอย่างของอภัยภูเบศเองเนี่ยก็ประมาณ6แคปซูลต่อวันนะคะหรือแบ่งให้นะคะมื้อละ3แคปซูลวันละ2ครั้งก็สามารถทำได้นะคะชนิดที่3ก็คือบัวบกนะคะมีงานวิจัยว่าตัวบัวบกเนี่ยไปลดการกระตุ้นตัวรับที่ทำให้ปวดก็เลยทำให้การหลั่งสารสื่อประสาซีโรโทนินลดลงนะคะซึ่ง ตรงนี้เป็น,นกลไกหนึ่งในการป้องกันการเกิดไมเกรนได้แล้วก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าบัวบกเนี่ยช่วยลดความวิตกกังวลทําให้หลับสบายถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนป่วยที่เป็นไมเกรนนะคะของบัวบกเมื่อเทียบกับเคอร์กูมินแล้วก็ขิงซึ่งมีการศึกษาแล้วเนี่ยนะคะแต่โดยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็เคยให้ผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนที่มีการกำเริบของอาการบ่อยๆนะคะ ร่วมกับคนที่มีอาการนอนไม่หลับร่วมด้วยเนี่ยนะคะให้กินบวบบกแคปซูลก่อนนอน3แคปซูลติดต่อกัน3เดือนก็พบว่าความถี่ในการกําเริบเนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยไมเกรนที่มีปัญหนาน,นอนไม่หลับเนี่ยการเลือกบวบกก็อาจจะได้ประโยชน์2อย่างด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการไปป้องกันหรือว่าลดความถี่ของการเกิดนะคะแล้วก็ทําให้หลับสบายค่ะชี้สุดท้ายที่ เป็นส่วนไพรที่กำลังอยู่ในความสนใจนะปัจจุบันก็คือกัญชานะคะซึ่งกัญชาเนี่ยจะแนะนำให้ใช้ในกรณีที่ส่วนไพรด้านบนค่ะไม่ว่าจะเป็นขิงขมิ้นจันทรหรือบัวบกเนี่ยใช้แล้วไม่ได้ผลนะคะโดยการใช้เนี่ยอาจจะเริ่มจากการใช้ชาจากใบกัญชาก็ได้นะคะใช้ใบกัญชาประมาณหนึ่งถึงสองใบเนี่ยชงกับน้ำอุ่นนะคะดื่มก่อนนอนหรือในกรณีที่ใช้แล้วไม่ได้ผลจะขยับไปใช้ยากัญชาซึ่งเป็น ยาน,นมันหยอดใต้ลิ้นเนี่ยก็ได้นะคะมีทั้งยาแผนไทยแล้วก็ยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ว่าต้องได้รับการสั่งใจจากแพทย์นะคะเพื่อให้ได้รับขนาดยาที่สม่ำเสมอนะคะในการรวบรวมงานวิจัยอย่างเป็นระบบในต่างประเทศเนี่ยคะ่ะเขาก็พบว่ากัญชานเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยนะคะ ลดระยะเวลาแล้วก็ความถี่ในการปวดไมเกรนนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาพบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวกัญชาเองเนี่ยน่าจะเป็นตัวปรับอารมณ์ค่ะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยทนต่ออาการปวดได้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะเนื่องจากที่กล่าวไปข้างต้นค่ะว่าสาเหตุของการเกิดไมเกรนเนี่ยมีหลายกลไกนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ย คงต้องมีการสังเกตอาการร่วมด้วยนะคะว่าใช้แล้วได้ผลไหมนะคะหรือว่าใช้แล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นหรือไม่นะคะอย่างผู้ป่วยที่ท้องผูกมากๆกเนี่ยการบริโภคกามินชันขนาดส,สูงเนี่ยก็อาจจะทำให้ท้องผูกกำเริบได้นะคะหรือกัญชาเนี่ยทานปริมาณไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงนะคะต่อระบบประสาทได้นะคะ เกิดการวิงเวียนปวดหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเองสองสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องมีการติดตามตัวเองและหากสงสัยก็ปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญจะโทรมาที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบกก็ได้นะคะ037-211-289ค่ะสําค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบกพอดแคสต์แชร์ริงเดอะออเวอร์เฮอริเทจ